ค่ะเมื่อเราลงมือเขียนนิทานขึ้นมาแล้วนะคะก็จะต้องหาลองหาเวทีการแข่งขันหรือการประกวดนิทานค่ะเพื่อวัดฝีมือว่าเราสามารถเขียนนิทานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นที่ถูกใจกรรมการหรือไม่ค่ะวันนี้ก็จะขอนำนะคะผลงานนะคะที่ได้รับรางวัลการประกวดนิทานจากหน่วยงานหรือเวทีต่างๆมาให้ดูค่ะว่ามีเรื่องไหนบ้างเวทีไหนบ้างนะคะอย่างเวทีแรกนะคะหรือหน่วยงานแรกนะคะนิทานคุณธรรมสอนใจที่ได้รับรางวัลประจำปี2552นั่นก็คือรางวัลที่1นะคะก็คือรางวัลดาวหินน้อยจากเรื่องดาวหินน้อยค่ะรางวัลที่2เรื่องปีกนางฟ้ากับแม่มดอารีรางวัลที่3ปีโป้เด็กจิ๋วแสนซื่อนะคะรางวัลชมเชยก็จะมีด้วยกันนะคะทั้งหมด5รางวัลค่ะนั่นก็คือปีกผีเสื้อนะคะหุบเขาเหล่ากอไผ่เพื่อนของตะวันลิลลี่กับบทเรียนขนมปังนะคะเศรษฐีหนุ่มกับเทพธิดาเปลือกหอยนะคะนี่ก็จะเป็นนิทานที่ได้รับรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะสามารถอ่านนิทานนี้ได้นะคะจะมีตัวอย่างนิทานให้อ่านค่ะแล้วก็รางวัลนะคะลักลูกอวอร์ดปี2010นะคะก็จะเป็นหนังสือเด็กที่ได้รับรางวัลนะคะหนังสือนี้ที่นำมาให้ดูนั่นก็คือรางวัลประเภทบันเทิงคดีค่ะหนังสือบันเทิงคดีก็คือหนังสือสำหรับเด็กที่มอบความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กค่ะได้รับรางวัลชมเชย2เรื่องก็คือจากเรื่องจากวันจันทร์ของชีวิตวันศุกร์ต้องมาถึงนะคะเป็นเรื่องราวในหนังสือก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่พลั้งพลาดนะคะแล้วเด็กก็จะได้บทเรียนได้เรียนรู้กับเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องคือกระบวนการหนังสติ๊กตอนผจญภัยในเมืองนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนะคะมีการใช้ภาษาที่ง่ายๆนะคะแต่มีชีวิตชีวาชวนให้ติดตามค่ะแล้วก็มีหนังสือนิทานรางวัลแว่นแก้วนะคะครั้งที่10ในปี2556นะคะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทนิทานส่งเสริมคุณธรรมค่ะรางวัลที่นำมาให้ดูนั่นก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะจำนวน2รางวัลนั่นก็คือเรื่องหนูออมรักแม่ค่ะแล้วก็มีน้อยจอมพลังค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถหาอ่านได้นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของการเขียนนิทานออกมาสักหนึ่งเรื่องค่ะเพราะนิทานเหล่านี้นะคะก็มีการประกวดมีการแข่งขันมีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแก้ไขแล้วก็คัดเลือกมาให้เราแล้วนะคะก็จะเป็นต้นแบบของการสร้างนิทานที่ดีได้ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะหรือตอนนี้เราจะพบว่ามีหลายๆเวทีที่เปิดโอกาสให้กับนักผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กได้โชว์ฝีมือหรือได้แสดงฝีมือมากมายค่ะซึ่งที่ตอนนี้ที่ทราบนะคะก็จะมีของมูลนิธิเด็กค่ะที่กำลังเปิดรับผลงานการเขียนนิทานสำหรับเด็กในชื่อธีมที่ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีนิทานสำหรับใครที่จะลองประชันฝีมือหรือลองเขียนนิทานสำหรับเด็กเข้าไปก็ลองได้ที่เวทีนี้ค่ะ